เอ้าเขาก็ดูมีใจให้อยู่นะเอ้าก็ดูมีใจให้กันอยู่นี่ฉันก็เห็นอยู่เนี่ยฟิลมันเหมือนฟิลแฟนเลยนะการแสดงออกอ่ะเอ้าแล้วทำไมสุดท้ายแล้วทำไมแบบแล้วทำไมแบบไม่ใช่แบบที่เห็นล่ะมันการละครไม่ได้นะคนจะเกลียดนะบอกให้ถ้าบอกว่ารักโปรโมทอ่ะแบบรักโปรโมทรักโปรโมทก็คือไม่ได้รักกันจริงหรอกแต่เอามาโปรโมทสร้างกระแสไม่ได้นะดิฉันว่าเน็กชาลีไม่ทำอ่ะวกมาเรื่องนี้เฉย ดิฉันว่าเน็กชาลีไม่กล้าหรอกเขาอยู่ในวงการมาตั้งนานเขาอยู่ในวงการมาตั้งนานเขาจะกล้าสร้างเรื่องรักโปรโมทเหรอมันคุ้มเหรอกับการที่ถ้าวันหนึ่งคนจับได้ว่ามันเป็นเรื่องรักโปรโมทอ่ะมันคุ้มเขาไม่กล้าหรอกเขาไม่กล้าหรอกนางจะกล้าเหรอนางจะกล้ารักโปรโมทเหรอคะดิฉันว่านางไม่กล้าหรอกแต่ว่าแน็กเป็นคนซื่อๆซึ่งดิฉันอาจจะมองผิดแต่ดิฉันมองแบบนั้นเพราะดิฉันก็ไม่ได้เคยแบบไม่ได้เคยไม่ใช่ทีมงานเขาไม่ได้เป็นคนที่อยู่กับเขาแบบที่ว่าจะสามารถการันตีได้ว่าเป็นคนยังไงนะแต่ว่าในมุมของดิฉันรู้สึกว่าเขาเป็นคนซื่อและเขาเคารพตัวเองเป็นคนมีความเป็นตัวเองสูงอ่ะพูดแค่นี้แหละเขาเป็นคนมีความเป็นตัวเองสูงแล้วก็แสดงออกแบบตรงไปตรงมาเขาเป็นคนดูไม่มีเหลี่ยมอ่ะพูดงี้แล้วกันอ่ะดิฉันรู้สึกว่าแน็กชาลีเป็นคนไม่มีเหลี่ยมซึ่งดิฉันอาจจะพูดแบบเดี๋ยวมีคนติ่งเกาหลีที่บอกมึงก็ใช่สิมึงคนบ้านประเทศเดียวกันมึงก็เข้าข้างกันไม่ใช่แต่กูรู้สึกแบบนี้เว้ยก็กูรู้สึกแบบนี้จะมาห้ามยังไงอ่ะก็กูรู้สึกแบบนี้เว้ยกูก็ตามมากูก็เห็นตั้งแต่เขาแสดงละคร8ขวบ9ขวบแล้วเขาก็เคยมีเรื่องอะไรไม่ดีนะอยู่ในวงการไม่เคยมีประเด็นอะไรไม่ดีนะเขาไม่มีประวัติเสียไม่มีอาพูดแบบนี้แหละไม่เคยเห็นประวัติเขามีประวัติเสียอะไรนะดิฉันไม่เคยเห็นเน็กชาลีมีประวัติอะไรที่ไม่ดีเลยเรื่องเพย์บอยเรื่องอะไรไม่เคยมีเลยมีเหรอหรือดิฉันไปอยู่นะหรือฉันบวชนานเลยไม่รู้ไม่มีนะไม่เคยเห็นแบบเน็กชาลีมีปัญหาเรื่องประเด็นเรื่องเรื่องผู้หญิงเรื่องอะไรเลยไม่มีเลยไม่เคยเห็นเขาเปิดตัวแฟนด้วยซ้ำเคยเห็นก็เปิดตัวแฟนด้วยซ้ำก็เห็นแบบเขาแบบดูแบบเปิดเผยเยอะที่สุดก็เรื่องนี้แหละก็แค่เรื่องนี้แหละเรื่องเจ้าชู้ประตูดินไม่เห็นนะคะไม่เคยมีไม่เคยเห็นนะเขาเห็นแต่ว่าอ๋อเรื่องนั้นขอโทษทีเรื่องนั้นแต่ที่จริงอย่างไรไม่ทราบนะคะเรื่องนั้นเรื่องที่ไม่เรื่องนั้นก็เรื่องนั้นแต่ที่จริงอย่างไรก็ไม่ทราบนะคะแต่ก็ไม่ใช่เรื่องชู้สาวนี่กับเรื่องกับกกก็ไม่ใช่ชู้สาวนี่ไม่ใช่เรื่องชู้สาวนี่ไม่ใช่แค่เรื่องไลฟ์สไตล์ไม่ใช่เหรอแค่เรื่องไลฟ์สไตล์แค่เรื่องไลฟ์สไตล์แล้วก็นี่แหละเคยเขาไปพูดในรายการดิฉันก็เคยถามประเด็นเรื่องที่ว่าเหมือนกับเขาแบบเป็นคนที่เขาจะมีไมเซ็ตของเขาว่าคุณต้องไปฟังรายการนะคุณไปพิมพ์นะมิตรปริญญาเก้าดิฉันถามแต่ไม่ได้พาดพิงกกนะแต่พูดแค่พูดเรื่องที่ว่าเขามีวิธีคิดของเขาและเขาจะพูดเหมือนน้อยๆว่าผู้หญิงอ่ะไม่เข้าใจเขาคือเขาจะเป็นคนแบบคือเขาอะถ้าเขามีแฟนนะถ้าจำไม่ผิดนะที่เขาเคยให้สัมภาษณ์นะเวลาเขามีแฟนเขาก็จะทุ่มเทเวลาเขาก็จะให้เวลากับแฟนเขานั่นแหละแล้วก็ทำทุกวันให้แบบความรู้สึกของเขาคือทุกวันคือวันพิเศษใช่ไหมแต่เขาจะเป็นคนไม่แบบว่าถ้าแบบวันครบรอบวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องมาแบบมาเซอร์ไพรส์พาไปต่างประเทศหรืออะไรเขาจะไม่รู้สึกแบบนั้นเพราะเขาจะบอกว่าที่เขาไม่ทำอ่ะเพราะว่าเขาไม่อยากมารู้สึกผิดว่าถ้าวันหนึ่งแล้วเขาไม่ได้ทำสิ่งพวกนี้หรือเขาไม่ได้ให้อะไรแล้วมันจะกลายเป็นว่าเขาแบบละเลยอะไรแบบนี้เขาไม่อยากทำให้ไม่รู้นะ mindset ของนางนะ